นับสนุนโดย Gigabyte Deva Natural MSI Gaming Notebook Corsair MSI Component และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมย์ก็มีเมนบอร์ดจากทาง ASRock นะคะในชิปเซตใหม่อย่างตัว H270 เนี่ยจะมารีวิวให้ได้ดูกันค่ะซึ่งเมนบอร์ด ASRock เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องของความครบครันของตัวฟีเจอร์ค่ะแล้วราคาเนี่ยก็จะอยู่ในเรนจ์ที่แบบเราจับต้องได้นะคะแต่ทีนี้ในชิปเซตก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแต่คนถามว่าเฮ้ยทำไมเมนบอร์ด ASRock ไม่มีไฟ RGB คนอื่นเขามีกันหมดแล้วอ่ะพอมาชิปเซตนี้ค่ะ ASRock เขาก็เลยจัดให้เลยนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยASRock Fatality H270 Performance ตัวซีรีส์ Fatality ของทาง ASRock ค่ะสำหรับสาวกนะน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันก็คือซีรีส์เกมมิ่งของเขาค่ะแต่ใครที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเมย์บอกให้นิดนึงค่ะ Fatality เนี่ยเป็นชื่อของเกมเมอร์ชื่อดังคนนึงนะเรียกได้ว่าระดับตำนานก็คือตัวโจนาธาน Fatality นั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยมาร่วมมือกันกับ ASRock นะในการดีไซน์เมนบอร์ดในซีรีส์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้ได้เมนบอร์ดที่ถูกใจชาวเกมเมอร์มากที่สุดค่ะทีนี้นะคะตัว S270 เนี่ยมันจะมีอะไรดีๆบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะหน้ากล่องค่ะมาในโทนสีดำแดงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวสีแดงอันนี้เนี่ยมันก็จะอ่านออกได้ว่าเป็นตัว G ค่ะด้านบนก็จะเป็นชื่อซีรีส์ของเขานะคะแล้วก็ชื่อ ASRock นี่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆของเขาค่ะอ่ะมาดูด้านหลังกล่องกันบ้างส่วนด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์ของเขานะคะอย่างแรกเรื่องของระบบเสียงก็นี่เลยมาพร้อมกับตัว Creative Sound Blaster Cinema 3ค่ะเรื่องของไฟอย่างที่บอกไปนะคะมีมาให้ละจ้ากับตัว Aura RGB LED ค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เมนบอร์ดของเราเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัว ASRock Intel 4 Layer Memory Pro เทคโนโลยีค่ะถัดมาเรื่องของเน็ตเวิร์กนี่เขาก็ใช้เป็น Intel LAN นะคะแล้วก็มี Dual Ultra M.2 มาให้ด้วยสำหรับใส่ SSD ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับตัว Intel Optane ด้วยนะคะที่กำลังจะมาในอนาคตค่ะแล้วก็ตัวนี้ expansion slot ของเขาก็มาพร้อมกับตัว steel slot เพิ่มความแข็งแรงด้วยนะคะเรื่องของระบบภาคจ่ายไฟ CPU ค่ะก็มาพร้อมกับตัว super alloy นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเนี่ยนอกจากจะมี LAN มาให้แล้วเรายังสามารถเชื่อมต่อ M.2 QE สำหรับ Wi-Fi ได้แล้วก็สุดท้ายค่ะมี USB Type C มาให้ด้วยทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเมนบอร์ดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดจาก ASRock ตัวแรกที่เมย์ได้รีวิวนะตั้งแต่เปิดเว็บไซต์กันค่ะไปดูกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะนี่ฟอร์มแฟกเตอร์ของเขานะคะเป็นแบบ ATX ค่ะ PCB เนี่ย4เลเยอร์นะคะซึ่งอันนี้เขาจะมีเทคโนโลยีพิเศษตัวนึงมาให้ค่ะก็คือตัว ASRock Intel 4 Layer Memory Pool Technology นะคะข้อดีของมันเลยก็คือช่วยในเรื่องของการจ่ายไฟค่ะแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเมนบอร์ดเนี่ยมันดีขึ้นนะคะโทนสีของเขาค่ะก็มาในโทนสีดำตัดกับสีแดงนะคะคุมธีมกันมาเลยกับตัวกล่องค่ะถ้าดูตรงสีของแผ่น PCB เนี่ยมันจะเป็นโทนสีดำด้านนะคะตัดกับตัวฮีทซิงค์ของทางชุดภาคจ่ายไฟแล้วก็ชิปเซตเนี่ยที่จะเป็นสีแดงอโนไดแบบนี้ค่ะนี่ดูสวยงามเลยนะแล้วก็ตัวสล็อตแรมเองเนี่ยก็มีการใช้สีดำตัดกับสีแดงด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงบริเวณของ M.2 นะคะก็ใช้เป็นลายกราฟิกแบบนี้ทำให้เมนบอร์ดมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะซ็อกเก็ต CPU ค่ะเป็น LGA1151 นะคะรองรับทั้งตัว Sky Lake แล้วก็ Kaby Lake ที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะได้โหมดตั้งแต่ Celeron ไปจนถึง i7 เลยชุดภาคจ่ายไฟให้มาทั้งหมด10เฟสค่ะเป็นแบบพรีเมียม40แอมป์ Power Choke นะคะแล้วก็แคปที่ให้มาเนี่ยเป็นแบบ Black Cap ค่ะสล็อตแรมค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4สล็อตนะคะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ค่ะความจุสูงสุดจะอยู่ที่64 GB ค่ะส่วนเรื่องของบัสเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้เป็น CPU ตัว Sky Lake นะคะบัสสูงสุดจะอยู่ที่ 2,133 MHz แต่ว่าถ้าใช้เป็นตัว Kaby Lake เนี่ยจะอยู่ที่ 2,400 MHz ค่ะแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับเทคโนโลยี XMP ด้วยExpansion slot ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย6สล็อตนะคะเป็น PCIe 3.0 ทั้งหมดเลยค่ะเป็นแบบ X1 ปลายเปิดเนี่ยมีมาให้4สล็อตค่ะส่วนสล็อตยาวที่เหลือเนี่ยนะคะตัวบนจะวิ่งที่ X16 ตัวล่าง X4 ค่ะแล้วตัวนี้รองรับการทำงานแบบมัลติการ์ดด้วยนะคะก็คือรองรับการทำงานแบบครอสไฟและสล็อตบนสุดตรงนี้ค่ะเขาก็มี steel slot มาให้นะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสล็อตค่ะ Ultra M.2 ค่ะเขาก็มีมาให้เนี่ย2สล็อตนะคะซึ่งตัวนี้จะรองรับความยาวของ SSD ได้เนี่ย4ขนาดเลยแล้วก็มีขนาดพิเศษด้วยก็คือ30 42 60แล้วก็80มมค่ะเหมือนกันนะคะทั้ง2สล็อตแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะเขามี M.2 QE มาให้อีก1สล็อตนะคะสำหรับติดตั้งตัว Wi-Fi ค่ะและตรงนี้ค่ะเขาก็มี SATA 3.0 มาให้อีก6พอร์ต
และที่สำคัญค่ะเมนบอร์ดในซีรีส์นี้ของทาง ASRock เขาเนี่ยก็ยังมี Aura RGB LED มาให้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งบนตัวเมนบอร์ดแล้วก็มีเฮดเดอร์มาให้ติดเพิ่มค่ะและตรงด้านล่างเมนบอร์ดค่ะถึงแม้ว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ H270 นะคะแต่ว่าเขาก็มีวอเตอร์ปั๊มเฮดเดอร์มาให้ด้วยระบบเสียงของเขาค่ะเขาก็ใช้เป็นชิปเซต Realtek ALC1220 นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจากทาง Creative ด้วยก็คือ Sound Blaster Cinema 3ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความกระหึ่มนะคมชัดของเสียงแบบนี้เลยแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ของเขาค่ะก็ใช้เป็นแบบ Audio Grade นะคะมีตัว Cover มาให้ด้วยเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆค่ะและสุดท้ายค่ะ Back IO Panel นะคะช่องแรกสุดอันนี้จะเป็นตัวแอนเทนนาพอร์ตค่ะสำหรับติดตั้งเสา Wi-Fi นะคะใช้งานร่วมกันกับตัว M.2 Key เมื่อสักครู่ค่ะพอต่อมานะคะก็จะเป็น PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ด USB 2.0 ค่ะมีมาให้2พอร์ต VGA DVI-D แล้วก็พอร์ต HDMI ค่ะ RJ45 มีมาให้1พอร์ต USB 3.1 นะคะมีมาให้2พอร์ตเป็นแบบ Type A 1พอร์ตแล้วก็ Type C 1พอร์ตค่ะUSB 3.0 มีมาให้อีก2พอร์ตและสุดท้ายค่ะเป็น Audio Jack และ Digital Optical ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเสียบเทสกันค่ะและนี่ก็คือหน้า BIOS ของเจ้า H270 Performance ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของ IT Reborn นะที่เราได้รีวิวเมนบอร์ดของ ASRock ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันที่เมย์ได้ใช้ BIOS ของเขานะคะออกมาค่ะก็นี่เลยนะคะใช้ง่ายเลยทีเดียวแล้วก็มีมาให้เนี่ยเปิดมามันจะมี2โหมดหน้า default ของเขาเนี่ยมันจะเข้ามาที่ easy mode ก่อนเลยนะคะแยกออกมาเป็นบล็อกๆใช้งานง่ายๆอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะนะคะอย่างด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัว CPU นะคะว่าเราติดตั้ง CPU อะไรลงไปบ้างอย่างวันนี้ก็จะเป็นตัว i7-7700K ค่ะ RAM ใส่ไปนะคะ 16GB ก็เป็น RAM จากทาง Corsair ด้วยนี่แล้วก็บล็อกด้านล่างค่ะจะเป็นส่วนของ storage และมันก็จะบอกหมดเลยนะว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างอย่างวันนี้เนี่ยไม่ใช้เป็น M.2 ค่ะด้านบนก็จะเป็นเวลาวันที่นะคะแล้วก็นี่รอบหมุนพัดลมค่ะคือวันนี้เนี่ยซิงค์ที่เมย์ใช้จะเป็นซิงค์เดิมๆนะแล้วก็แบบเป็นของรุ่นเก่าด้วยคือแกนไม่ใช่ทองแดงด้วยซ้ำค่ะรอบหมุนของพัดลมเนี่ยมันก็จะเยอะนิดนึงนะนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,800-2,900 เลยเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยทำให้ตัวอุณหภูมิเนี่ยอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่นะอุณหภูมิ CPU ก็เลยพุ่งไปที่ประมาณ70กว่าเนี่ยแต่ว่าส่วนอุณหภูมิของเมนบอร์ดค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ CPU voltage หรือว่าไฟเลี้ยง CPU นะคะอยู่ที่ 1.184 โวลต์เท่านั้นแล้วก็บล็อกนี้ค่ะล่างสุดจะเป็น boost priority นะคะใส่อะไรไปบ้างจะให้เลือก boost อะไรก่อนก็เลือกได้ที่ตรงนั้นค่ะอ่ะทีนี้สวิชมาเป็นที่อีกโหมดหนึ่งบ้างนะคะก็ปรับตั้งได้แบบละเอียดก็คือโหมด Advanced นั่นแหละค่ะนี่ก็จะมีแถบเมนูด้านบนนะคะไม่ให้เราใช้งานง่ายๆหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้งาน BIOS เหมือนกับของยี่ห้ออื่นแหละนะคะอันนี้ก็ดูใช้ง่ายสบายตาค่ะอย่างหน้าแรกหน้าเมนนะคะก็จะเป็นดีเทลต่างๆของตัวซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปค่ะเหมือนของหน้า Easy Mode นะนี่ก็จะมีทั้งตัว CPU ตัว RAM ค่ะถัดมา OC Tweaker นี่มีโหมดสปอร์ตมาให้เลือกด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเมย์ขอกลับไปที่คอมฟอร์ตโหมดเหมือนเดิมก่อนแล้วกันอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าตอนที่มันเป็น H170 เนี่ยตัวเมนบอร์ดของ ASRock เนี่ยสามารถปลดล็อกตัวนอนเคได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเมย์ว่ารุ่นนี้ก็มีลุ้นนี่เดี๋ยวรอไปสักพักอาจจะมีมาด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้ในโหมด Advanced นะคะในเมนู Advanced เราก็สามารถตั้งค่า CPU ได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่านี้เนี่ยเขาอาจจะทำออกมาเพื่อรอแหละส่วนเมนูอื่นๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการมอนิเตอร์ซิสเต็มของเรานะคะนี่ก็จะสามารถดูได้หมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิ CPU เป็นยังไงอุณหภูมิเมนบอร์ดรอบหมุนพัดลมนะคะไฟเลี้ยงต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะการทดสอบของเมย์เนี่ย power supply ที่เมย์ใช้เป็นตัว XFX นะคะคือทุกการทดสอบตอนนี้เนี่ยจะใช้ XFX ตัวนี้หมดเลยแค่400วัตต์เท่านั้นเองซึ่งถือว่าสามารถจ่ายไฟได้แบบเนียบๆเลยนะนี่ไม่มีไฟกระตุกไฟขาดหน้าถัดมาค่ะ securityนะคะอันนี้ก็เอาไว้ตั้งค่าพาสเวิร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้หน้า BIOS ของเราค่ะและเมนูถัดมาค่ะก็คือ Boost นะคะเป็นการเลือกอันดับความสำคัญนั่นเองว่าเราจะเลือก Boost จากตัวไหนก่อนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันกับ CPU ตัวเดิมๆของเราเนี่ยแหละ i7-7700K ค่ะก่อนจะไปทำการทดสอบกันค่ะก็มาเช็คชื่อของมันกันสักนิดนึงนะคะ CPU ค่ะเป็นตัว Intel Core i7 นะคะ Kaby Lake 7700K ค่ะสัญญาณนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่ 4.2 กิกะเฮิรตซ์นะคะสามารถที่จะเทอร์โบบูสต์ไปได้ 4.5 กิกะเฮิรตซ์ค่ะ C core แบตเทรด
เมนบอร์ดค่ะก็เป็นตัว H270 Performance จากทาง ASRock นั่นเองแรมค่ะเป็น DDR4 ใส่ไป 16GB นะคะกราฟิกการ์ดที่ใช้ค่ะเป็นตัว NVIDIA GeForce GTX 1080อ่ะมารันกันนะคะกับตัวโปรแกรม Cinebench R15 ค่ะเริ่มกันเลยผลคะแนนมาแล้วค่ะก็จะอยู่ที่911 CB นะคะนี่ก็ถือว่าตัว H270 เนี่ยสามารถรีดพลังของคาร์บิเล็กออกมาได้พอสมควรเลยทีนี้ค่ะดูที่แถบสีน้ำตาลอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นผลคะแนนของการทำโอเวอร์คล็อกบนเมนบอร์ดของ ASRock เนี่ยแหละนะคะเป็นตัว Z270 จะสังเกตได้ค่ะว่าค่าของมันเนี่ยคะแนนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ989ซึ่งห่างจาก911ของตัว H270 ที่เป็นแบบธรรมดาเดิมๆของมันเลยนะแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ต้องการฟังก์ชันของการโอเวอร์คล็อกเมนบอร์ดตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอค่ะก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเมย์ขอพูดถึงเรื่องของหน้าไบออสของเขาสักนิดนึงนะคะคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะเปิดใช้งานมาครั้งแรกนะไม่เคยใช้งานมาก่อนก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายๆค่ะเพราะว่าการแบ่งหน้าเมนูในไบออสเขาเนี่ยทำมาเนี่ยใช้งานง่ายเลยนะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนค่ะสามารถเลือกปรับได้แบบง่ายๆเลยและถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชิปเซต H270 นะคะที่อาจจะโอเวอร์คล็อกไม่ได้แต่ว่าเรื่องของการรีดพลัง CPU ออกมาเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะทีนี้มาดูบันเดิลกันบ้างนะคะชุดแรกจะเป็นตัวนี้เลยแผ่น DVD driver software setup guide และสุดท้ายค่ะก็จะเป็น user manual สาย SATA สีดำค่ะมีมาให้2เส้นสกรูสำหรับติดตั้ง M.2 ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย3ชิ้นฝาหลัง back IO panel post card fatality ค่ะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนี่เลยและสุดท้ายค่ะ sticker ASRock สำหรับสาวก ASRock ค่ะได้เวลาอัปเกรดเครื่องของเพื่อนๆแล้วนะเพราะว่าใครที่ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเฮ้ยเรื่องของความครบครันเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของเมนบอร์ดเนี่ยมันโอเคมากจริงๆนะคะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็คือเรื่องของไฟเนี่ยแหละนะซึ่งไฟเนี่ยเขาจะมีมาให้3ตำแหน่งค่ะตำแหน่งแรกก็คือตรงบริเวณ cover ของ back IO panel นะคะตำแหน่งที่2ค่ะก็คือตรง heat sink chipset นะคะและตำแหน่งสุดท้ายก็คือตรงบริเวณชิปเสียงค่ะราคาค่าตัวของเขาค่ะจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินนะคะ 4,490 บาทค่ะใครที่สนใจก็ลองไปซื้อหากันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ ASRock ที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวกันค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ